ค่ะเมื่อกี้เราเห็นโป๊ปเบลล่าในลุคของการถ่ายแฟชั่นแล้วนะคะมาดูในบรรยากาศพรีเวดดิ้งกันบ้างนะคะของในละครในละครของในละครร้อยเล่มารยานะคะไม่ได้มาแค่คู่ของทนายรามีนกับเอมเท่านั้นนะคะแต่เอาเพื่อนๆมาเนี่ยเข้าฉากหมดเลยนะคะเพื่อนแก๊งสนิทนี่แหละค่ะรวมไปถึงน้องสาวสุดแสบก็คือวาวาหรือว่านี่เป็นคนดีจังเลยใช่ค่ะคนอื่นเนี่ยเขาก็บอกกันเลยนะคะว่าถ่ายฉากนี้แล้วเนี่ยอบอุ่นมากเหมือนกับแบบว่ามาเล่นในกองแต่ว่าวาวาไม่ใช่แล้ววาวาเนี่ยวาวาเนี่ยแสดงอยู่คนเดียวนะคะส่วนโป๊ะแล้วก็เบลล่าเองเนี่ยชอบชุดไหนเป็นพิเศษเพราะว่าเขาถ่ายกันหลายชุดมากเลยนะคะค่ะเป็นฉากเหมือนรวมญาติอ่ะก็คือจะเป็นแก๊งเพื่อนเราแก๊งแบบพี่ๆน้องๆเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มารวมตัวกันวันนี้สนุกสนานนะวันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรก็เหมือนเล่นกันในกองเพราะนั้นนี่แอบชอบชุดไหนเป็นพิเศษนะคะแล้วแบบถ้าทานเราต้องมีชุดแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ป๊อปน่าจะใกล้กว่าผมไม่ได้คิดเรื่องใส่ชุดพรีเวดดิ้งก็คิดเรื่องทำงานปกติเบลล่าคิดชุดไหนชุดไหนเบลมีแต่ร้อนประสบการณ์เรื่องแต่งงานเยอะมากเกือบทุกเรื่องเบลก็แต่งทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องใช่หลังจากนี้คือโอ้โหเหมือนเป็นละครอีกเรื่องนึงเลยอ่ะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละมันจะเป็นอีกเรื่องนึงไม่ได้ไม่ใช่จะเล่าให้ฟังร้อยเล่มารยามันจะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้จะเป็นก็คือร้อยเล่ยามานก็ไม่ได้ใช่ใช่ก็แบบก็อยากให้ติดตามไงมันพลิกผันตลอดคาดเดาไม่ได้เลย